มีค่ะ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 มลูกของเราวันนี้เป็นไงบ้างลูกของโบวันนี้เมื่อตอนกลางวันค่ะเขาบอกว่าโบเป็นแพทย์กรุงเทพนั่นแหละค่ะเขาบอกกรุงเทพก็คืออยู่ในรถนกยูงค่ะก็จะแบบมีดอกไม้มีลำแพนมีไปของพี่ของพี่ผักกาดค่ะอากาศเย็นสบายมันมีครับสบายมากสู้มากแบบไทยๆไม่ร้อนเลยค่ะให้โบช่วยชิมมันหน่อยค่ะใช่ค่ะไม่ถูกนี่16เนาะใช่16 16ค่ะก็เชิญทุกคนนะคะเมื่อกี้บนเวทีอ่ะเหมือนมีใครสักคนพูดเหลือไป15 15 16 16ยืนยันเอานั่งไม่ต้องการไม่ได้เอาแค่นี้ของการเล่นได้ละตั้งแต่วันนี้นะคะอยู่วันที่16เมษายนนี้นะคะเชิญทุกคนมาที่ King Power รังน้ำค่ะเพราะว่าคุ้มมากๆค่ะเขามีแบบสินค้าทั้ง King Power เนี่ยลดทั้งหมด 25% ดูเยอะมากนะคะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆเลยก็คืออีก50ร้านค้าเลยให้ทุกคนได้มาสนุกกันแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีรถแห่ขนผู้พักตาลานักแสดงเนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมกันมาเย็นนะจ๊ะทุกคนสงกรานต์ปีนี้นะคะก็เหนื่อยเดินมาไกลมากโครงการนี้นะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะคะขับรถขับรานี่ก็มีสติอย่าดื่มเครื่องดื่มที่มึนเมาเยอะที่เกินไปดื่มได้แต่อย่าเยอะนะคะดูแลความปลอดภัยตัวเองด้วยแล้วก็กับรถน้ำและหัวผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่เรารักถ้าไม่มีคนไกลก็มองคนใกล้ๆแล้วก็รักกันให้มากๆค่ะตอนนี้ผลงานติดประเทศไทยไปญี่ปุ่นไปกับอาเล็กค่ะไปกับอาเล็กมีร้อนมีพวกเย็นอยากไปเที่ยวบ้างใช้ทำงานใช้ทำงานได้ไหมค่ะทำงานได้ไหมงานไทยไม่ยุ่งแล้วกันปิดอาทิตย์นี้ขอพักก่อนกับวันที่17ขอเนี้ยติดไปก่อนพักผ่อนจริงๆเลยใช่ไหมพักผ่อนจริงๆครั้งแรกในรอบหลายปีปุ๊บปั๊บค่ะปุ๊บปั๊บมากเพราะว่าตอนแรกอ่ะมีงานวันนี้แล้วคิดว่าคงไม่ได้ไปไหนแล้วแล้วพอรู้ว่าเฮ้ยสอบที่สามเราหยุดนี่แหละก็เลยจองการทำงานต้องไปของไปด้วยคือบ้านก็กลับมาดีด้วยใช่แต่พี่เล็กก็บินไปก่อนแล้วค่ะไปเขาไปกับครอบครัวค่ะมีครอบครัวเพื่อนๆอีก8ครอบครัวค่ะไปเป็นทัวร์ใช่ไหมไม่เรียกว่าทัวร์แต่ก็ไม่คาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังพอคนเยอะก็ใจเยอะแล้วก็ไปจอยใช่เราเน้นจอยเน้นปล่อยใจเน้นนอนตื่นนั่งรถกินข้าวนอนอยู่กรุงเทพไปแล้วอยู่กรุงเทพไหมอยู่กรุงเทพจริงๆจริงๆตอนแรกคิดแล้วว่าถ้าอยู่กรุงเทพคงแบบไปขอนแก่นไม่ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาที่ King Power รังค่ะโอเคล่าสุดได้ดูละครกี่เรื่องดูแล้วค่ะเป็นไงบ้างตัวจริงกับตัวในละครต่างกันไหมเบามากในละครหรือตัวจริงเบามากในละครรีวิวนะเราฮะรีวิวนะไม่แต่ก็ขาดแซ่แซ่มาแซ่กันเขามีเหตุผลของเขาเรื่องชื่นชมของแซ่ของมองไหมชื่นชมเลยบอกว่าบอกว่าอุ้ยช้ำช้ำปีมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียลลิสติกเนาะชีวิตจริงอย่างเงี้ยคือชีวิตคนเราไม่ได้แบบใส่สะอาด 100% ทุกคนมีผิดพลาดกันได้เข้าใจรอดูเรื่องโลกหมุนรอบเธอดิเขาคืนเหรอคืนกันเหรอไม่ได้ว่าคืนเรามีการทำงานคิดว่าว้าวแล้วมีว้าวไม่ถ้าปกติเรื่องสิ่งมันก็มาสอนเราไงว่าเรื่องนี้เรื่องสิ่งเยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยอ๋อไม่ค่ะเป็นอาชีพไม่แต่ปกติเราเป็นคนแบบแม้กระทั่งเขาชมปลาเราก็ยังเป็นหุ่นอันนั้นไม่ได้ชีวิตจริงโอ้ถ้าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงปลาไม่ยอมโบ๊ทหรือโบ๊ทคิดแบบว่าเป็นน่า
อะไรมันแบบเป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงอ่ะเราก็จับไปดูเขาได้ไหมจับได้อยู่แล้วไปคุยโทรศัพท์ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยจับได้จับได้มั้งไม่รู้ว่าหนูว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทำผิดมันมีพิรุธถ้าเซนผู้หญิงมันแบบมันไม่ผิดอ่ะมันมองออกเหมือนว่าใครชอบแฟนเราหรือเปล่าหรือว่าใครแบบมาองมาอ้อนแฟนเราแล้วก็แบบดูออกหมดแฟนเรามันหลอกก็แหลกคอขนาดถ้าสมมติมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเราคิดจะกลายมาแบบที่เรื่องโกงก็คงจ้างพี่วินอ๋อแต่พี่วินตามไม่มีกระทืบสิคะตีนะกระทืบเท่านั้นที่จะจบแล้วก็จ่ายตังค์ให้ตำรวจเงียบเลยธุรกิจสีเทาไปเลยมีแซวกันไหมว่าแบบว่าพี่เล็กพี่เล็กก็ติดงานดูจัดการอะไรอย่างเงี้ยมีแซวกันไหมจริงๆเคยแซวกันค่ะพี่เล็กก็เคยแซวบอกถ้าเกิดที่จริงเขาก็ไม่เอาไม่มีใครเอาอยู่แล้วก็ต้างมาเหมือนกันเขาคงก็คงจ้างเหมือนกันแต่เป็นงานปืนข้ามสิแสดงว่าตัวนี้น่ารักกว่าในละครยังไงนะคะหมายถึงว่าเขาน่ารักกว่าในละครไม่ได้เป็นในละครไม่รู้เขาน่ารักแต่ว่าเรื่องลึกเบื้องหลังไม่รู้เพราะเราไม่ได้เป็นคนค้นโทรศัพท์หรือว่าอะไรแต่พี่เล็กเขาน่ารักแต่แฟนเราดีไงฉันดีอยู่แล้วตอนนี้ฉันยังไม่ทำงานใช่ไหมมันก็มีทำมันก็มีรู้มาบ้างเฮ้ยหรือว่าพูดไปเรื่อยโมทับเก่าโมทับกลับไปเรื่อยนะแต่ไปเซ็นเขาก็ทำแล้วเราเอาหูแนบนะมีมั้ยอ่ะไม่ต้องแนบก็ได้ยินได้ยินเสียงคนหูดีสีดำคนหูดีตลาดของเซ็นวันเสาร์ก็ทำแบบไม่หยุดเที่ยวเลยเวลาเขาถ่ายรูปอะไรต่างๆก็ทำมาก็ดีแล้วค่ะเอาอะไรไปไหนเอาอะไรไปเอามาอีกนักเมตตาพูดไปรักกูหลงกูอาหารอาหารนี้เลยแล้วไม่คาถาจริงด้วยนะค่ะไปเล่นจริงแล้วเขาเขาจะไปสมัครเสมอต้นเสมอไปใช่ไหมค่ะก็สมัครเสมอต้นเสมอไปบ้างบางครั้งเราก็ต้องมีเตือนว่าเริ่มแล้วนะเริ่มแบบนิ่งๆแล้วนะแม่เหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยเตือนเลยเหรอเตือนทั้งคู่ค่ะเชื่อทั้งคู่เพราะว่าคนเรามันรู้จักกันแรกๆมันจะมีความรักได้เลยพอผ่านเวลาไปมันก็จะมีความแบบลืมอ่ะว่าสิ่งนั้นเคยทำตัวน่ารักตรงนี้กันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมีบ้างเป็นปกติผัดกันพอกันเตือนแล้วเตือนแล้วเขาก็เตือนไหมเตือนเตือนเขาบอกเตือนจริงเตือนเลยมันจืดจางเหรอแต่ความรักที่มีอยู่ในใจเออล้นออกปากจอนหัวหัวมันเสียอ่ะถ้าเราถ้าแบบว่านี่คือละครร้องร้องคอนเทนต์ทำฉากแม่เรารู้สึกโชคดีนะที่ได้พูดถึงนี้แต่ว่าเพราะอะไรโชคดีเพราะเขาเคยเป็นสายที่แห่งชาติอันนี้เราหัวน้อยปางเขาเป็นคนใช้คำว่าอะไรดีคนน่ารักน่ารักแหละคนน่ารักแบบมันมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดในตัวเขาอะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคนะครับมาลองเพลงมาลองเออวันนี้ก็ไปเรื่อยอยู่เนาะ